มาดูเรื่องของภาพรวมในการแก้ไขปัญหาน้ำกันบ้างนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการและทางรัฐบาลก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจนะคะสั่งให้ทุกหน่วยงานค่ะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศพร้อมกับจัดทำแผนรับมือน้ำหลากเพื่อที่จะลดผลกระทบพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะโดยการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ประชุมค่ะได้รับทราบการแต่งตั้งอนุกรรมการ2คณะประกอบไปด้วยคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและคณะทำงานอำนวยการจัดการข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมกับติดตามนะคะความก้าวหน้าในการเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนที่มีการสั่งการไปเมื่อครั้งก่อนค่ะซึ่งทางพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรองนายกรัฐมนตรีประธานในที่ประชุมนะคะก็ให้ทุกฝ่ายค่ะรวมการบูรณาการติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนะคะให้มีความสอดคล้องกับเรื่องของปริมาณน้ำฝนด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ขึ้นไปนะครับมีอยู่มากกว่า40แห่งขณะนี้ทางกรมชลประทานเองก็ได้เร่งในการระบายน้ำนะครับแต่ว่ามีอ่างขนาดใหญ่นะครับที่ค่อนข้างมินเมย์ที่ปริมาณน้ำสูงกว่าโค้งที่กำหนดเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอีสานนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ได้จะมีการปรับระบบให้มากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งที่ประชุมให้ความสนใจก็คือเรื่องของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับซึ่งมีมากกว่า 10,000 แห่งนะครับทางมหาดไทยรวมถึงหน่วยงานที่อยู่ข้องกรมชลประทานนะครับแล้วก็กรมทรัพยากรน้ำก็ได้รับนโยบายท่านไปก็คือให้มีการสำรวจให้ชัดเจนว่าอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำหรืออาคารแบบนั้นนะครับมีคนรับผิดชอบรับรู้เรื่องหรือยังนะครับแล้วก็ให้มีการประชุมเตรียมการกันให้ชัดเจนที่สุดนะครับอันนี้ก็มีการสั่งการไปแล้วโดยขณะนี้นะครับทางกรมชลประทานก็ได้ทำการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง35อ่างลงสู่พื้นที่การเกษตรนะครับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4-5อ่างนะครับยังมีปริมาณน้ำต่ำเมื่อเทียบกับความจุอ่างนะครับแต่ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าช่วงที่จะมีปริมาณน้ำมากที่สุดคือช่วงปลายฤดูฝนก็คือช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนซึ่งอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาก็ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่พายุเนี่ยเคลื่อนผ่านได้นะครับทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ก็มีพื้นที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัย66แห่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากถึง28แห่งนะครับเบื้องต้นก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง15หน่วยงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้ว